ู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางผู้จัดการตำรวจนครบาลผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานครรองผู้จัดการทั้งสองหน่วยงานคือกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้ว่าการในสังกัดนครบาลและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางประชาชนจิตอาสาผู้ครับหน่วยทหารในพื้นที่ผู้ช่วยการตำรวจร่วมชีวิตและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลได้ทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นร้นเกล้าร้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดไม่ได้